วัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงเกมต่อไปของทีมซาริเย่ซึ่งมีผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างบุ๋มบิ๋มและเพียวที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกตุรกีเพื่อกลับมาช่วยพัฒนาทีมชาติไทยนะครับเกมต่อไปเป็นการเปิดบ้านต้อนรับทีมโบรูซึ่งจะแข่งขันกันในวันพุธที่28ธันวาคม2565เวลา 13.00 นของตุรกีก็ตรงกับ 17.00 นหรือ 5 โมงเย็นในเมืองไทยนะครับก่อนแข่งขันอันดับล่าสุดของทั้ง2ทีมดังนี้นะครับทีมโบรูอยู่อันดับที่13แข่ง11นัดชนะ2แพ้9ส่วนซาริเย่นั้นอยู่อันดับ9แข่ง12นัดชนะ5แพ้7โบรูมีอยู่7คะแนน5เกมล่าสุดชนะ2แพ้3ส่วนซาริเย่นั้นมีอยู่12คะแนน5เกมล่าสุดชนะ4แพ้1มาดูนักกีฬากันบ้างนะครับทีมโบรูมีนักกีฬาที่มีความสูงตั้งแต่190ซม. 3คนและก็มีผู้เล่นต่างชาติ3คนเช่นเดียวกับทีมซาริเย่หมายเลข11บ็อกดาน่าอานิโซวาชื่อเล่นดาน่านะครับเป็นชาวยูเครนตำแหน่งหัวเสาสูง190ซมนะครับหนัก75อายุ30ปีเพิ่งมาเล่นในฤดูกาลนี้นะครับประสบการณ์เธอนี่มากมายเลยนะครับเล่นเริ่มต้นจากยูเครนอาเซอร์ไบจานแล้วก็ไปโรมาเนียคาซัคสถานเยอรมันฟิลิปปินส์เบลารุสแล้วก็รัสเซียแล้วก็อียิปต์อินโดนีเซียแล้วก็ล่าสุดเล่นให้กับทางโบรูแต่ในระยะหลังนี้เธอไม่ค่อยได้ลงเล่นแล้วก็ข่าวคาดว่าจะกลับไปเล่นที่อินโดนีเซียในเลขที่2นะครับไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เธอจะได้ลงหรือเปล่าคนต่อไปหมายเลข16นาเดียโคโดล่านะครับก็เป็นชาวยูเครนเหมือนกันตำแหน่งหัวเสาอายุมากแล้วนะครับ34ปีสูง184เซนติเมตรเพิ่งมาเล่นฤดูกาลนี้เหมือนกันนะครับเธอก็เริ่มต้นเล่นอาชีพอยู่ในยูเครนฝรั่งเศสโรมาเนียคาซัคสถานแล้วก็เพิ่งมาเล่นโบรูในฤดูกาลนี้นะครับณขณะนี้เธอก็ทำสกอร์ได้สูงพอสมควรนะครับอยู่อันดับที่16 153คะแนนคนที่3หมายเลข6ดิกซอนนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกานะครับตำแหน่งมิดเดิลบ็อกซ์ก็อายุมากพอขึ้นเลข3เหมือนกันนะครับผู้เล่นต่างชาติขึ้นเลข3หมดเลยนะครับอายุ30ปีสูง191ซมหนัก 83. จุดตบ3เมตร6เซนจุดบ็อกซ์295ซมเธอก็เริ่มต้นจากการเล่นในสหรัฐอเมริกาอาเซอร์ไบจานเคยเล่นอยู่ในวีลีกที่ญี่ปุ่นนะทีมโทเรแล้วก็มาเล่นอิตาลีจีนล่าสุดตุรกีก็ปีที่แล้วเล่นให้กับ THY หรือเตอร์ฮาวายูโรลีปีนี้ย้ายมาเล่นให้กับโบรูนะครับสำหรับผู้เล่นต่างชาติของทีมซาริเย่ก็มี3คนเหมือนกันเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับหมายเลข18น้องเพียวอัญชลพรคงยศแล้วก็หมายเลข19บุ๋มบิ๋มแล้วก็หมายเลข8ผู้เล่นชาวเยอรมันนะครับคิมเบอรี่ดิวนอกซึ่งพวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยทั้ง2นะทั้งบุ๋มบิ๋มทั้งน้องเพียวก็มาเชียร์ทีมซาริเย่กันด้วยนะครับอย่าลืมกันนะครับวันพุธที่28ธันวาคม 5:00 น.เรามีนัดที่จะส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้กับทีมซาริเย่แล้วก็หวังว่าเพียวและก็บุ๋มบิ๋มก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะได้กลับมาพัฒนาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยต่อไปนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ